ใจของใครหลายๆคนสำหรับนายอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมที่ก้าวขาไปที่ไหนก็มีแต่แฟนคลับกรี๊ดยังภาพความประทับใจล่าสุดที่ใครได้เห็นก็ต้องยิ้มตามเมื่อมีแม่และลูกที่สวมใส่ชุดกรุยมานั่งรอขอถ่ายรูปกับพี่ตูนหลังเวทีในวันที่น้องสำเร็จการศึกษาแต่พี่ตูนทำมากกว่าถ่ายรูปด้วยการเรียกบอกให้แม่กับน้องเข้าไปดูคอนเสิร์ตพร้อมทั้งอีกหนึ่งคลิปถัดไปคือน้องได้ถ่ายรูปในชุดคุยร่วมกับพี่ตูนและพี่ๆในวงด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและเป็นกันเองยิ่งทำให้ชาวโซเชียลประทับใจและชื่นชมตูนบอดี้สแลมเป็นอย่างมากโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ได้ใจชาวเน็ตอย่างมากบางส่วนบอกว่าการยกมือไหว้พี่ตูนไม่เคยขาดเลยครับจะรับไหว้หรือขอบคุณพี่ตูนไหว้หมดเอาใจไปเลยคุณตูนคือตัวอย่างของความนอบน้อมความรู้จักให้เกียรติผู้อื่นและความเป็นผู้ดีจริงๆค่ะผู้ดีที่ไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยหรือชาติตระกูลแต่หมายถึงความงดงามในคำพูดและการวางตัวไม่ได้เป็นแฟนคลับคุณตูนมาก่อนเลยแต่บังเอิญผ่านมาเห็นในเฟซนี่แหละแล้วสะดุดกับความรู้จักให้เกียรติผู้อื่นของผู้ชายคนนี้ค่ะเห็นคุณตูนทีไรมีแต่ความรู้สึกสบายตาและสบายใจบัตรคอนหมดภายใน5วิแม้จองไม่ทันแต่ปลื้มใจมากค่ะพี่ตูนรักคนไม่ผิดจริงๆ20กว่าปีที่ผ่านมาชื่นชมชื่นชอบและชื่นใจทุกๆครั้งที่เห็นคุณตูนไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ลูกสามีพ่อและคนธรรมดาคนหนึ่งที่เสียสละทำเพื่อผู้อื่นหรืออีกความเห็นที่บอกว่ารักเพราะแบบนี้ชื่นชมพี่ตูนหลายเรื่องมากๆ